ต้นไม้มงคลตระกูลรวยกวักเงินกวักทองตระกูลเศรษฐีร่ำรวยเรียกทรัพย์ต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยเรียกเงินเรียกทองไหลมาเทมาเข้าบาทรวยต้นไม้ตระกูลเศรษฐีเป็นต้นไม้ที่มีอนุภาพให้คุณทางด้านโชคลาภเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองโบราณท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดได้ครอบครองต้นไม้มงคลจะเจริญด้วยฐานะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ขาถาดบริวารจัดเป็นตระกูลไม้มงคลที่นิยมมากเป็นอย่างยิ่งได้แก่1ต้นรวยไม่เลิกหรือว่านรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้มงคลชื่อนามเป็นมงคลมากจึงเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าปลูกแล้วรวยปลูกไว้จะร่ำรวยต้นรวยไม่เลิกนิยมปลูกเพื่อเป็นมงคลช่วยส่งเสริมโชคลาภส่งเสริมความร่ำรวยเรียกเงินเรียกทองรับทรัพย์มากขึ้นธุรกิจการทำงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองการค้าขายร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นต้นวาดรวยไม่เลิกนี้ปลูกแล้วจะเลิกจนถ้ารวยแล้วจะยิ่งรวยขึ้นเหมาะสำหรับนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายและผู้ที่สนใจทั่วไปเมื่อบ้านเรือนหรือที่ทำงานสถานที่ใดปลูกจะพบกับความร่ำรวยเหมือนดังกับชื่อของต้นรวยไม่เลิกโดยต้นรวยไม่เลิกนี้มีก้านดอกสีขาวยิ่งเวลาที่ออกดอกงอกงามแสดงว่าเจ้าของผู้ปลูกจะมีโชคลาภมีความมั่นคงทางด้านการเงินจะได้โชคลาภมาเกยถึงที่จะมีโชคลาภมาถึงมือแบบฉับพลันอย่างแน่นอนนั่นเองและต้นรวยไม่เลิกก็สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีฉะนั้นก็คือเมื่อปลูกก็จะรวยตลอดไปโชคดีตลอดปีนั่นเองผู้ที่สามารถปลูกต้นรวยไม่เลิกออกดอกได้ตลอดทั้งปีจะเป็นผู้ที่รวยไม่เลิกร่ำรวยได้ตลอดไปกันเลยทีเดียวโดยต้นว่านรวยไม่เลิกปลูกแล้วรวยมีเคล็ดลับใช้คาถากำกับเป็นคาถาสำหรับใช้ปลูกและเวลารดน้ำคือตั้งนโม3จบแล้วท่องคาถา3จบว่ามหาลาโพโหตุภวันตุเมมหาลาโพโหตุภวันตุเมว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะเด่นพิเศษแผ่นใบสีเขียวอ่อนมีจุดประสีเขียวเข้มประทั่วแผ่นใบทำให้ลักษณะสวยงามแตกต่างจากว่านชนิดอื่นจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตั้งประดับไว้หน้าบ้านทั้งปลูกในกระถางวางในอาคารบนโต๊ะทำงานหรือปลูกในห้องสำหรับฟอกอากาศและกำจัดมลพิษในอาคารหรือปลูกลงแปลงจัดสวนก็ได้ต้นว่านรวยไม่เลิกจึงจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่สำคัญที่น่าสนใจมากผู้ที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลรวยทรัพย์อยู่แล้วก็ต้นว่านรวยไม่เลิกนี่แหละใช่เลย2. ต้นรวยล้นฟ้าหรือว่านรวยล้นฟ้าเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับที่มีความหมายดีเชื่อกันว่าปลูกประดับไว้ที่บ้านจะช่วยส่งเสริมสิริมงคลเพิ่มโชคลาภให้กับผู้ปลูกและให้กับบ้านสถานที่นั้นๆด้วยเนื่องจากต้นรวยล้นฟ้าเป็นต้นไม้ที่มีใบสวยงามจึงส่งเสริมสง่าราศีเพิ่มพูนบารมีแก่ผู้ปลูกและสถานที่ปลูกนั้นอีกด้วยมองดูแล้วสบายตาสบายใจและถูกหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ดีใบสีสวยแจ่มสวยสดใช้ตกแต่งบ้านก็ได้ช่วยเสริมสิริมงคลก็ดีในประเทศไทยคนโบราณเรียกต้นนี้ว่าว่านเขียวหมื่นปีหรือว่านขันหมากอีกทั้งยังพัฒนามาจากต้นเขียวหมื่นปีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นว่านคงกระพันชาตรีนอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งไม้ประดับปัจจุบันพัฒนาสายพันธุ์หลากสีหลายชนิดและด้วยความที่คนไทยเชื่อถือว่าเป็นไม้มงคลจึงตั้งชื่อความหมายสิริมงคลส่งเสริมถึงความร่ำรวยเพิ่มทรัพย์รับโชคลาภนั่นเองว่านรวยล้นฟ้าดอกมีสีขาวออกเป็นช่อมีกาบบริเวณซอกใบฉะนั้นต้นว่านรวยล้นฟ้าจึงไม่ใช่แค่ไม้ประดับธรรมดาแต่เป็นต้นไม้มงคลที่มีชื่อมีความหมายที่ดีมากแถมยังมีสีสวยสดใสใช้ปลูกจัดบ้านใช้ปลูกจัดสวนที่บ้านก็ได้หรือปลูกเพื่อขายส่งออกก็รวยดีฉะนั้นถ้าหากอยากจะเริ่มปลูกต้นไม้มงคลไว้ที่บ้านสักต้นลองเริ่มจากต้นรวยล้นฟ้า
นี้ก็ได้ค่ะ 3. ต้นเศรษฐีรับเงินต้นเศรษฐีรับเงินเป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่มีชื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคลเรียกทรัพย์รับโชคลาภช่วยเพิ่มพูนเงินทองเรียกความโชคดีทำกิจการงานใดๆสำเร็จเสริมความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองรับเงินทองไหลเข้ามาตลอดโดยลักษณะต้นรูปทรงสีสันสวยงามมีลักษณะคล้ายหินอ่อนมีใบเป็นรูปใบพายสีขาวอมเหลืองและมีขอบสีเขียวอีกทั้งยังสามารถปลูกซับสารพิษได้อีกด้วยการปลูกควรปลูกให้ได้รับแสงแดดแต่พอดีจึงจะทำให้สีของใบลายของใบสีสวยสดได้ยาวนานต้นจะเจริญงอกงามดีในดินร่วนซุยเพียงแค่รดน้ำอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้ไม้มงคลเหล่านี้แข็งแรงทนทานอายุยืนตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณท่านกล่าวไว้ว่านอกจากเราจะทำความดีแล้วและมีเครื่องรางของคลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วจะช่วยทำให้ชีวิตการทำงานเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วช่วยให้ทำการค้าเรียกลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นได้และโดยการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลนี่แหละคือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของความเชื่อและความศรัทธาชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพื่อช่วยส่งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราอีกทางหนึ่งได้ด้วยเช่นกันโดยต้นไม้มงคลเหล่านี้นี่แหละสามารถช่วยเพิ่มเรียกทรัพย์รับโชคลาภเสริมความร่ำรวยเรียกเงินทองมาให้กับชีวิตของเราได้อีกด้วย 4. ต้นเงินไหลมาต้นเงินไหลมาหรือว่านเงินไหลมาโดยไม้มงคลชนิดนี้เพียงแค่ชื่อของต้นก็รู้แล้วว่าเป็นมงคลมากขนาดไหนมีความเชื่อกันว่าต้นเงินไหลมาเป็นต้นไม้ที่บ้านไหนปลูกจะนำมาซึ่งความร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งเข้าสู่บ้านเพราะช่วยทำให้มีเงินไหลมาทองไหลมาเทมาและยังเพิ่มพูนความโชคดีให้ได้มากขึ้นคือเงินจะไหลมาเข้าบ้านทำกิจการหรือธุรกิจใดๆก็มีกำไรได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เป็นที่รักใคร่ของทุกผู้คนที่ได้พบเห็นและมีความเชื่อว่าต้นเงินไหลมายังช่วยเสริมสร้างความเป็นเสน่ห์ให้กับบ้านโดยจะมีเงินไหลเข้ามาสู่ทั้งผู้ปลูกและบ้านของผู้ปลูกสมตามดังชื่อของต้นปลูกแล้วจะได้ผลตามชื่อนั่นเองโดยลักษณะของใบต้นเงินไหลมามีตรงกลางใบคล้ายสีเงินมีสีสันสวยงามเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเชื่อกันว่าควรปลูกต้นเงินไหลมาไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งจึงเสริมโชคได้ดียิ่งขึ้นเชื่อกันว่าจะทำให้เงินไหลเข้าสู่บ้านอยู่เรื่อยๆได้นั่นเอง 5. ต้นนางกวักต้นนางกวักเป็นต้นไม้มงคลเชื่อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นนี้จะเหมือนมีนางกวักมากวักเงินกวักทองกวักสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านทำให้เงินทองไหลมาเทมากวักโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายทำการงานธุรกิจใดๆค้าขายก็ดีมีกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะต้นนางกวักมีความหมายสื่อถึงกวักเรียกทรัพย์เรียกทองส่งเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลและความมงคลต่างๆซึ่งช่วยให้กิจการงานเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้ดีหากใครทำงานกิจการต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ปลูกต้นนางกวักเอาไว้ช่วยทำให้กิจการนั้นเจริญรุ่งเรืองลูกค้าเยอะและค้าขายดีต้นนางกวักมีดอกสีอ่อนออกบริเวณกาบใบโดดเด่นที่ลักษณะของใบคือใบเป็นรูปหัวใจและมีสีเขียวเข้มคล้ายมรกตปลายใบแหลมคล้ายใบโพจึงนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งพิงทางจิตใจแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขมีจิตใจที่แน่วแน่และมีศรัทธาแห่งความดีเชื่อกันว่าต้นนางกวักให้ใบที่เป็นลักษณะคล้ายหัวใจสองดวงติดกันบ่งบอกว่าการปลูกในสถานที่นั้นกำลังจะมีโชคลาภกวักเงินกวักสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตและทุกคนในบ้านคนส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นไม้มงคลนี้เพราะคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีความเชื่อว่าการปลูกต้นนางกวักปลูกแล้วรวยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านได้รวยยิ่งยิ่งขึ้นได้เพียงแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากวักสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลเข้าบ้านได้อีกด้วย 6
ว่านหมาโชคว่านหมาโชคจัดเป็นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ดอกประดับเนื่องจากเป็นที่นิยมปลูกของผู้สนใจว่านชนิดนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมีความเชื่อกันว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือมีความเคารพยำเกรงนำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศมาให้แก่ผู้ปลูกโดยเฉพาะผู้ปลูกที่มีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีจะยิ่งช่วยส่งเสริมเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองดีมากขึ้นเป็นพิเศษและยังเป็นว่านแห่งความโชคดีที่ทำให้ผู้คนนับถือนำทรัพย์โชคลาภเงินทองมาให้แก่ผู้ปลูกอีกด้วยว่านมหาโชคมีดอกเป็นดอกไม้ประดับที่สวยงามเพราะมีความโดดเด่นที่ก้านช่อดอกสูงยาวทำให้มองเห็นดอกได้แม้นอยู่ไกลและช่อดอกมีดอกเป็นกระจุกตัวดอกมีขนาดใหญ่สีขาวสวยงามเมื่อบานจะส่งกลิ่นหอมจึงนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับควบคู่กับไม้มงคลว่านหมาโชคเป็นว่านที่ให้คุณในด้านโชคลาภทุกๆทางยิ่งผู้ปลูกเอาใจใส่ดูแลให้เจริญเติบโตงอกงามดีผู้ปลูกก็จะยิ่งมีโชคลาภเพิ่มมากขึ้นต้นว่านมหาโชคนี้มักปลูกเป็นต้นไม้เสี่ยงทายเรื่องโชคลาภเชื่อกันว่าถ้าออกดอกดีผู้ปลูกก็จะดวงดีด้วยเช่นกันการปลูกต้นว่านมหาโชคถือเป็นอีกหนึ่งวิธีเสริมดวงโชคลาภให้กับตนเองดีมากขึ้นได้และอีกทั้งยังเพิ่มความสุขกายสบายใจสดชื่นแจ่มใสให้กับชีวิตของเราที่ได้เห็นการเจริญเติบโตงอกงามของต้นไม้ใบไม้และดอกไม้ที่สวยงามสบายตาสบายใจให้กับชีวิตของเราได้อีกด้วย 7. ต้นวาสนาต้นวาสนาเป็นต้นไม้มงคลต้นวาสนาหรือบางคนเรียกว่าต้นวาสนาอธิษฐานแค่ชื่อก็รู้ได้เลยว่าเป็นต้นไม้มงคลแค่ชื่อก็เป็นมงคลสุดๆแล้วมีความเชื่อว่าการปลูกต้นวาสนาเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภถ้าบ้านใดมีต้นวาสนาจะทำให้บ้านนั้นมีความสุขสมหวังในชีวิตจะช่วยเพิ่มความโชคดีมีวาสนาดีชีวิตสมหวังคิดอะไรก็สมปรารถนาต้นวาสนาถือว่าเป็นต้นเสี่ยงทายคนไทยโบราณเรียกชื่อต้นวาสนาเชื่อว่าเป็นสิริมงคลมากโดยผู้ปลูกต้นวาสนาไว้ที่บ้านเมื่อต้นวาสนาออกดอกงอกงามจะทำให้ผู้อาศัยที่อยู่ในบ้านนั้นเพิ่มโชคลาภให้ความโชคดีมีอำนาจวาสนาเหมือนดังชื่อของต้นวาสนาดอกของต้นวาสนามีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีชมพูมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วถ้ากำลังออกดอกแสดงว่าเจ้าของบ้านกำลังโชคดีมีเรื่องดีๆเข้ามาคนในครอบครัวกำลังได้รับโชคลาภปรารถนาสิ่งใดไว้ก็จะได้สมดังปรารถนาแถมโชคดีอีกด้วยอาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานอีกทั้งยังส่งเสริมให้ดวงชะตาชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวมากยิ่งเสริมความมั่นคงและยังเพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านอีกด้วยจะเห็นได้ว่าต้นวาสนาเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมปลูกกันเป็นอย่างมากส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ